สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นยายพินกันไหมจ๊ะเห็นยายพินกันไหมจ๊ะต้องนั่งให้เห็นยายพินเนาะจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมานำเสนออันนี้เนี่ยอันนี้น้ำยาไอ้นี่นะน้ำยากันชะลานะผสมไว้สีแดงๆเห็นไหมนี่ยายพินจะมานำเสนอแยกดาวแล้วไม่มีเงินใช้อ่ะบอกแล้วต้นไม้ก็เหมือนทรัพย์สินก่อนต้นไม้ไม่มีค่าเดี๋ยวนี้มีค่ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนนะจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินสั่งน้องต้นไม้มานะพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพินจะมาเล่าให้ความถึงเรื่องกลโกงของการสั่งต้นไม้นะอันนี้ต้นไม้สั่งมาจากซอยตลาดนะสวยงามตามทั้งเรื่องส่งมา2วัน3วันละมาถึงยายพิน3วันแล้วยังไม่ได้แกะเลยต้นไม้อ่ะถ้ามาถึงเรา3วันแล้วเรายังไม่แกะอย่างนี้ไม่มีปัญหานะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่มีปัญหาจ้ะนี่เห็นไหมขอใช้ยายสังเคราะห์ด้วยนะสั่งบ่อยๆได้ยายสังเคราะห์เยอะๆอย่างนี้เอาไว้ทำหมอนได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าทำหมอนได้ลูกหนึ่งใส่ต้องใช้เสียเงินซื้อเป็นหมื่นน่ะหมอนลูกละเป็นหมื่นเนี่ยยายสังเคราะห์แบบนี้ไว้ทำหมอนได้จ้ะซื้อมาแล้วเก็บไว้ใส่ถุงเก็บไว้แต่ไว้ทำหมอนได้แต่ถามว่าซื้อหมอนดีกว่าไหมซื้อหมอนลูกละ500แต่ถ้าเกิดเรายายสังเคราะห์เผื่อจะพอซื้อหมอนเนี่ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะจ๊ะนี่จ้ะเราซื้อมาแล้วเราไม่มีเวลาเปิดไม่มีเวลาแกะนะจ๊ะต้นไม้ที่เราซื้อมาเราเอาวางไว้เฉยๆจ้ะแกะเอาจากกล่องแล้ววางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยทีแรกที่ยายพินจะมาเล่าให้กวางวันนี้คือว่าเดี๋ยวนี้มันมีการหลอกลวงแบบใหม่นะจ๊ะถ้าสมมติว่าเขาโพสต์ขายต้นไม้ในกลุ่มนะแล้วเราไปเอฟปุ๊บอ่ะมันจะมีกลโกงอ่ะมีกลโกงจะมีบัญชีทักเรามาเลยสรุปใช่สรุปยอดจ้ะสรุปยอดแล้วก็ให้เราโอนไปในบัญชีนี้ยอดที่เราสั่งซื้อท่านสมมติว่าไอเนี้ยอันนี้100อันนี้200ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดให้เลยแหละอ่ะสรุปยอดเป็นตามที่ราคาที่เจ้าของเขาโพสต์ขายอ่ะแล้วเขาก็ส่งหมายเลขบัญชีมาให้เราโอนให้แต่ความจริงไม่ใช่นะจ๊ะเป็นบัญชีโจรจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ยายพินโดนก็ตัวมาแล้วของน้องอะไรนะจำพนินทรยายพินสั่งต้นไม้เขาเสร็จแล้วปกติแล้วต้นไม้เนี่ยถ้ายายพินเอฟเขาแล้วกลางคืนยายพินจะโอนตังให้เขาใช่ไหมและนี่ยายพินเอฟเสร็จยังไม่ถึง10นาทีเลยมีบัญชีทักมาเลยยายเออะไรนะจะให้ส่งเคอรี่หรือไปสนียายพินเอฟทำไมน้องเขาก็มีที่อยู่ยายพินแล้วขอให้ยายพินโอนไอ้ใดให้ยายพินส่งจะส่งเคอรี่หรือไปสนียายพินก็เลยเอกใจแล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีมามันก็ไม่ตรงเวลาเขาโพสต์ขายต้นไม้อะเขาจะโพสต์เจ้าของโพสต์แล้วก็โพสต์ชื่อคนขายแล้วก็โพสต์ชื่อบัญชีใช่ไหมเวลาเราโอนเสร็จแล้วไอเราเอฟเสร็จแล้วเราจะโอนตังให้เขาเราก็ต้องดูเช็คว่าชื่อมันตรงไหมเพื่อกันโกงนะจ๊ะเพื่อกันโดนโกงจ้ะแล้วอันนี้ยายพินจะบอกว่าพอเสร็จแล้วยายพินก็เลยทักไปหาเจ้าของต้นไม้เขาจะมีเบอร์โทรอยู่ใช่ไหมว่าทำไมบัญชีชื่อคนขายกับบัญชีชื่อที่โอนเงินไม่ตรงกันเขาก็เลยบอกว่าอ๋อนั้นมันบัญชีโจรจ้ะอันนั้นคือจบไปแล้วนะแล้วนี้ยายพินจะมานำเสนออันนี้จันประกายดาวสวยงามไหมจ๊ะอันนี้ยายพินก็จะไอ้นี่ยายพินอย่างที่ยายพินบอกต้นไม้ก็เหมือนทรัพย์สินไม่มีเงินก็ขายกินเนี่ยยอดเยอะแยะเดี๋ยวมาแยกก่อนต้องดูก่อนว่าแยกยังไงได้บ้างเพราะวันก่อนยายพินก็แยกไป2ต้นอยู่จ้ะดูว่าเขามีรากหรือยังถ้าไม่มีรากแยกแล้วเขาจะยุบจ้ะตั้งท่าแยกนะแต่ไม่รู้ว่ามีรากหรือเปล่าก่อนจะผ่าเราต้องดูก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหลากยังไม่มีเลยนะเนี่ยต้องค่อยๆเลาะยายพินแกยิ่งทะลึ่งอยู่เสียของนะแกยอดหนึ่งขั้นต่ำก็400-500บาทแล้วนะแกทำตายแล้วเสียดายนะ
เดี๋ยวขอยอดนี้ก่อนเลยเนาะไม่มีหน่อหรอกแต่เขาแข็งแรงจ้ะเราใช้มีดคมๆนะจ๊ะมีดเนี่ยต้องใช้มีดคมๆจ้ะโอ้โหรากไม่มีเลยรากไม่มีแต่ก็ได้อยู่ใช้อย่างนี้ถือว่ามีเง้าเนี่ยใช้ได้แช่น้ำยากันเชื้อราไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เตาปูนแดงมาทานะหนึ่งยอดถ้าเราไม่แยกต้นไม้ต้นใหญ่นี่ก็ไม่โตจ้ะเราต้องแบ่งน้องออกจ้ะสองยอดรอดไหมอย่างเงี้ยรอดจ้ะเนี่ยเขาเตรียมแตกอีกยอดหนึ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยเสียโอกาสเลยนะเนี่ยยายพินเนี่ยเสียเลยตัดทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้น้องเป็นภาระสองยอดถ้าเราเอาไว้เขาก็จะแตกเรื่อยๆจ้ะตอนแรกยายพินตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้ฟอร์มประกวดนี่อย่างว่าเนี่ยถ้าเงินไม่มีใช้กับชื่อเสียงก็เงินทองอ่ะถ้ายามเราจำเป็นอ่ะเงินทองมันก็สำคัญจ้ะพอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะยอดนี้มีหลายยอดจังเลยมี 3-4 ยอดแตกโอ้โหเป็นกระจุกเต็มเลยพ่อจ๋าแม่จ๋านี่กี่ยอดเนี่ย1ก็ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ไม่โตอีกอ่ะมาช่วยแม่นะสาธุต้องช่วยกันทำมาหากินนะจ๊ะรอดไหมโอ้โหนี่ก็2ยอดเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ย1เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ยอดเดียวกันนะ2ยอดแค่ละพอละ3ยอด3ยอดแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋ายังดูในนี้อีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดเล็กๆเพียบเลยการปลูกต้นไม้มันเหมือนการซื้อหวยนะจ๊ะบางทีเราก็ฟุกโชคดีนะเราไปเจอไม้ดีอ่ะเราไปเจอไม้ดีก็แตกหน่อดีอะไรดีแต่ถ้าเกิดเราดวงไม่ดีไปเจอเหมือนยายพินเลี้ยงช้างอ่ะได้มาก็ไม่รอดรอดก็เลี้ยงล่อแร่ล่อแร่ล่อแร่ไม่ได้ทำเงินทำทองอะไรให้ยายพินเลยนะเดี๋ยวนี้แต่ไม้อย่างเงี้ยถามมาต้นเล็กๆขายได้ราคาไม่ได้ราคาจ้ะพ่อน้องสวยอย่างที่ยายพินบอกอ่ะต้นไม้สวยอะต้นไม้อะเขานับจากขนาดวัดจากขนาดวัดจากขนาดวัดจากความสวยวัดจากความพอใจถามราคาต้นไม้มันมีราคากลางไหมมันก็มีอยู่ระดับการตกลงของคนสองคนคนซื้อกับคนขายเนาะนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยแพงไหมแพงจ้ะเพราะองค์ประกอบน้องสวยนี่เขาเรียกจันกายเดี๋ยวจะพินไปหาปูนแดงมาทาให้น้องก่อนเนาะยังไม่รู้ปูนแดงไว้ตรงไหนเลยจ้ะหลังจากอันนั้นเสร็จแล้วนี่ยายพินจะมาเอาอันนี้ให้ดูนะเพชรเจ็ดสีที่ยายพินให้ดูอันนั้นไงเห็นไหมเขาเน่าขนาดเราทายาทาอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเขายังเน่าอยู่เลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะไม้ถ้าลงได้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันยากที่จะเราจะรักษาจ้ะถ้าลงได้เป็นเชื้อราอย่างเงี้ยโอกาสรอดยากมากจ้ะเราไปวางในที่ที่ไอ้นี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะวางไอ้ที่ที่ว่าเราไปใส่ดินใส่อะไรไม่ได้เลยจ้ะมีอย่างเดียวคือตัดทิ้งเนี้ยอันนี้หัวเพชรเจ็ดสีนะวันนั้นนะเห็นไหมต้องกวาดที่เน่าทิ้งให้หมดช้างที่ว่ายายพินซื้อมาต้นละ150,000เนี่ยก็เน่าอย่างเงี้ยค่อยๆเน่าไปเรื่อย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 เราก็ต้องคอยเลาะตลอดอ่ะแต่ว่าเราอย่าให้ไปโดนไอ้นี่นะอย่าไปไว้ที่ดินนะถ้าเจอดินก็ไปน่ะเขาพร้อมที่จะแตกหน่อก็จริงนะไม่เหม็นละวันนั้นน่ะเหม็นมากเลยแช่น้ำยา
ชื้อราอีกวันนึงแพะเสร็จแล้วก็แช่น้ำยากันเชื้อราไอ้นี่ยาพินก้าจาวันนี้ปูนแดงหาไม่เจอไม่เป็นไรปูนแดงไม่มีไม่เป็นไรแต่เราต้องราดด้วยน้ำยากันเชื้อรานะจ๊ะยากันเชื้อราถ้าเราไม่แช่ยากันเชื้อราเขาจะเน่าจ้ะแยกออก3ต้นเอาไว้อย่างเหมือนเดิมไอ้นี่นี่ช้างเหลืองที่วันนั้นที่เน่าจำได้ไหมนะแค่น้ำยากันเชื้อราละอ่ะจุ่มน้ำยาอีกวันหนึ่งอันนี้จันประกายดาวที่ตัดมันก่อนเนี่ยวัชพินมันเอาไว้เขาก็เน่าไงเขายุบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็เน่าอยู่แล้วอันนี้คือการรักษาเบื้องต้นนะอันนี้ก็จะปลูกละถึงให้แห้งสองคืนเองไหมตุ่มๆล่ะทิ้งปะเน่าอันนี้จันประกายดาวนะเพราะไม้ยายพินชอบทิ้งไว้ให้เหี่ยวแบบนี้แหละจ้ะพอเหี่ยวปุ๊บแล้วเราเอาไปใส่ดินใส่ไอ้เนี่ยใส่หินภูเขาควายปุ๊บเอาไอ้นี่หมกนะเขาก็จะขึ้นทันทีเลยเขาจะไม่เน่าจ้ะ1ตาก็1ต้นน่ะเด็ดจันประกายดาวมีคนขอซื้อยายพินนะยายพินก็บอกว่าไม่ได้แบ่งหรอก1ตา2ตาอย่างเงี้ยก็ได้3ตาเนี่ยโอ้โหนี่ก็1ตา2ตาน่าจะ3ตาปลูกต้นไม้อะมันถ้าเรารีบใช้เงินน่ะมันบางทีมันขายไม่ได้เราก็แย่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รีบใช้ตังอะไรมันก็เป็นการออมเงินอย่างหนึ่งมันก็แหละแล้วนี้เอาอะไรมาใส่เดี๋ยวพี่เนาให้ดูนะจ๊ะอะไรลูกนกมันตายพอได้อย่างเงี้ยยายพินเอาไปใช้ใส่อะไรไว้เนี่ยอันนี้กระป๋องกระป๋องไอ้นี่นี่จ้ะว่ามี5ชิ้นหายไปไหน1ชิ้นล่ะเอว่าตัดไป5ชิ้นหายไปไหน1ชิ้นล่ะยายพิน
อันนี้คือหินภูเขาไฟนะว่าตัดไว้5ชิ้นหายไปไหน1ชิ้นยายพินเหลือ4ชิ้นแล้วแกชิ้นสุดๆอ่ะ4ชิ้นก็4ชิ้นและอันนี้ที่จุ่มน้ำยาไว้อันนี้แหละจ้ะแล้วก็ปิดฝาไว้แต่อันนี้มีเชื้อเน่าเอาไปรวมไม่ได้นะอันนี้ต้องเก็บไปแยกที่นึงอันนี้แยกไว้ดีกว่าแต่อันนี้ไว้ที่นึงอันไหนที่มันมีเชื้อจะเน่าก็ไว้ที่นึงอันไหนที่มันสดใสสวยงามก็ไว้ที่นึงก็ปิดฝาแค่นี้แหละของยายพิมพ์แล้วพอนี้พอเวลาเขางอกยายพิมพ์ก็จะเอามาลงดินอีกทีนึงได้นี้ก็ปลูกเลยไม้อะถ้ายอดสมบูรณ์อะใบรองมันจะต้องใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นใบอย่างนี้เมื่อไหร่แสดงว่ารากมีระบบรากมีปัญหาแล้วจ้ะเราต้องรื้อจ้ะดีไม่ดีเราก็ต้องรื้อออกถ้าเราไม่รื้อออกของเราก็เสียจ้ะอันนี้จะพินหากระป๋องใส่ก่อนเนาะกระป๋องตรงนี้ไม่มีกว่าจะหาหินภูเขาไฟใส่อีกอันนี้ปิดฝางานของยายพินก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวอันนี้ที่ตัดเมื่อกี้นี้ก็ทำปลูกใช้ได้อ่ะอึ๊บอะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรยอดนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอีกประมาณ1เดือนเราก็เอามาขายได้แล้วเนี่ยแต่จันประดายดาเป็นไม้ที่แยกง่ายจ้ะขนาดนี้เขาก็เป็นจ้ะแต่โอ้โหดูยอดเนี่ยต้นละ2ยอดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาพร้อมแยกทางนั้นเลยตอนแรกยายพินก็ว่าจะไม่แยกหรอกนะคิดว่าจะไม่แยกแต่นี้ยังว่าแหละเราบางทีทางเลือกมันก็ไม่มีให้เราเลือกมากมายหลายทางหรอกจ้ะเนาะสำหรับคนทำไม้นะจ๊ะยังไงก็บ๊ายบายสวัสดีจ้ะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะกับกำลังใจที่มอบให้ยายพินขอให้แฟนคลับทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะยายพินก็จะทำงานไปต่ออีกสักแป๊บนึงมืดๆแล้วถึงจะเข้าบ้านจ้ะสวัสดีจ้า